ทุกคนสบายดีไหมครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนยังสบายดีนะครับมีใครฉีดวัคซีนแล้วบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอเคเนาะจริงจริงจริงแม่ผมก็มีคิวจะไปฉีดนะครับแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรายังกังวลว่าบอกแม่ว่าฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะแม่แต่หลายวันที่ผ่านมาเห็นรัฐบาลยืนยันแล้วผมก็สบายใจผมก็ให้แม่ไปฉีดได้เลยเพราะเขาบอกว่าถ้าตายแล้วได้3ล้านผมก็โอ้สบายใจก็ไปฉีดสบายใจขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ลังเลกลัวไม่ปลอดภัยเห็นคนหนึ่งเสียชีวิตเขาให้3ล้านผมโอ้แม่รัฐบาลมั่นคงใช่ก็ลองก่อนนะเผื่อได้ถ้าไม่ได้ก็ฟื้นมาใหม่เนาะโอเคครับพี่น้องเราจะศึกษาต่อไปในพระธรรมกิจการนะครับพี่น้องครับพี่น้องคิดยังไงถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งของบางอย่างที่ชำรุดสิ่งของที่เสียหายและที่เราเองถือว่าใช้การไม่ได้ส่วนมากเราจะทำยังไงครับทิ้งซ่อมก่อนบางคนซ่อมก่อนบางคนก็ทิ้งเนาะยกให้คนอื่นให้กล้าเนาะอันนี้นิสัยดีเนาะใช้ไม่ได้ให้คนอื่นคำตอบส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเราจะถือว่าทิ้งหรือให้คนอื่นนั่นหมายความว่าเราไม่เอานั่นเองและถือว่าเราใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เราให้คนอื่นเนาะจริงๆแล้วนะครับแค่เรามีอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่ที่เราถือว่ามันมีตำหนิจริงๆเราก็อยากเปลี่ยนละเราไม่อยากใช้ต่อไปเราไม่อยากใช้ซ้ำด้วยเพราะเราถือว่ามันไม่ดีมันมีตำหนิมันไม่ใหม่มันไม่เพอร์เฟกต์เป็นต้นแต่สิ่งที่เราถือว่าเสียแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรามีตำหนิสำรุดชำรุดทรุดโทรมนะครับหลายครั้งเมื่อเราให้คนอื่นหรือคนอื่นเก็บเอาไปใช้เมื่อเราทิ้งที่หน้าบ้านมีคนอื่นเก็บเอาไปใช้จริงๆแล้วเราเห็นว่าเขาใช้ได้ดีทำไมเราใช้ไม่ได้แต่เขาเอาไปใช้ได้ดีเลยเนาะนั่นเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเห็นคุณค่าละหนึ่งและเขามีวิธีในการที่จะใช้เขาประยุกต์ใช้หรือเขาเห็นศักยภาพของสิ่งเหล่านั้นที่เราถือว่าไม่มีค่านะครับและสิ่งที่เราถือว่าไม่ดีกลับเป็นสิ่งที่คนอื่นใช้ได้นั่นเองนะครับพี่น้องที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าคนที่ถือว่าเป็นคนโหดร้ายและหลายคนถือว่าไม่ดีจริงๆแล้วพระเจ้าใช้ได้วันนี้นะครับเราจะศึกษาในพระธรรมกิจการบทที่9นะครับเราจะดูเรื่องราวของซาโลปรับใจหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องราวของฟิลิปมาตั้งนานนะครับสิ่งที่เราจะศึกษาในวันนี้เราจะเห็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่หลายคนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเหตุการณ์ในหนังสือกิจการอย่างแท้จริงก็เป็นได้นะครับเพราะก่อนนั้นเราได้เห็นว่าพระเจ้ามีคำสั่งให้ข่าวประเสริฐแพร่ไปตั้งแต่เยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกเนื่องจากการข่มเหงของสเตเฟนนะครับเราเห็นข่าวประเสริฐเริ่มแพร่ไปละตามนั้นไปยูเดียบ้างละไปสมาเรียบ้างและเรื่องราวที่เราเคยศึกษากันในขันธีชาวเอธิโอเปียครับเหมือนกำลังแสดงว่าพระกิตติคุณข่าวประเสริฐกำลังเอื้อมออกไปยังคนที่ห่างไกลและชายคนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติคริสตจักรนะครับหรือเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของพระธรรมกิจการก็ได้ที่พระเจ้าจะทำตามแผนการของพระองค์ที่พระองค์จะให้ข่าวประเสริฐไปยังต่างชาติและเราเห็นว่ามันจะไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกตามที่พระองค์ประสงค์ไว้นะครับและชายที่จะนำเหตุการณ์สำคัญและจุดเปลี่ยนในวันนี้ก็คือซาโลนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นในกิจการบทที่9นะครับข้อที่1ถึงข้อที่9สำหรับซาโลไปข่มเหงคริสเตียนนั่นเองเราจะค่อยๆอ่านนะครับเราจะขอพี่ต้อมเริ่มต้นอ่านในกิจการบทที่9นะครับข้อที่1ถึงข้อที่2ไปหา
โอเคนะครับก่อนศึกษาต่อไปนะครับพี่น้องเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสารุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ที่มีความรักให้กับเราเสมอเช้านี้เรามาร่วมกันนมัสการพระองค์ขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับเราและให้ทุกสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยเช้านี้เราฝากไว้กับพระองค์ขอพระองค์ดูแลเราเราทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนสิ่งแรกเราจะเห็นนะครับซาโรจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปข่มเหงคริสเตียนแล้วนะครับ ในระหว่างนั้นซาโรยังขู่คำรามเราจะเห็นคำว่ายังนะครับเขายังขู่คำรามคำว่ายังนี้นะครับย้อนไปถึงเรื่องราวในบทที่8ข้อที่3นะครับคือในขณะที่พระกิตติคุณกำลังขยายตัวออกไปนอกเยรูซาเล็มก็ตามแต่นะครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ตั้งแต่ที่สเตเฟนตายนะครับแต่สิ่งที่เห็นคือซาโลก็ยังข่มเหงคริสตจักรต่อไปเขายังทำต่อไปและเราจะเห็นว่าเรื่องราวของซาโลนะครับในตอนนี้ที่เขากำลังจะทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถูกบันทึกไว้ในตอนนี้เพื่อจะเชื่อมโยงกับการตายของสเตเฟนนะครับเพราะเรื่องราวของสเตเฟนน่าจะทำให้ซาโลมีความมุ่งมั่นที่จะทำลายความเชื่อของคริสเตียนก็เป็นได้เพราะว่าถ้าหลักการที่สเตเฟนประกาศถูกต้องธรรมบัญญัติที่พวกฟาริสีที่ซาโลเขาเป็นอยู่น่าจะอยู่ในอันตรายในความคิดของเขาถ้าเกิดสิ่งที่สเตเฟนประกาศเป็นความจริงธรรมบัญญัติที่เขารับเขาคิดว่าเป็นอันตรายนะครับดังนั้นพวกซาโลจึงรีบออกไปจากกวาดล้างคริสตจักรเพราะเหตุนี้นั่นเองแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นความเกลี้ยกล่อมของซาโลที่มีต่อคริสตจักรในตอนนั้นเราจะเห็นว่าซาโลยังขู่คำรามโอ้เราจะเห็นกิริยาของเขาในการที่อยากจะทำลายคริสตจักรอย่างมากนะครับเปรียบเทียบเหมือนการกระทำของเขาความกระตือรือร้นของเขานะครับเหมือนกับการส่งเสียงขู่ของม้าที่อยู่ในสนามศึกม้าที่มันอยู่ในสนามรบมันทนไม่ไหวมันจะพุ่งตรงเข้าสู่สมรภูมิอย่างเดียวนะครับและนั่นคือใจของซาโลใจของเขาอยากทำลายคริสเตียนเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องครับเราจะดูในฟิลิปปีบทที่3ว่าพร้อมแล้วนะครับผมจะขอออยอ่านนะครับฟิลิปปีบทที่3นะครับข้อที่6นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ประกอบให้เราเห็นว่าเขามีใจเกลี้ยกล่อมอย่างไรตอนนั้นเขามีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะข่มเหงคริสตจักรเอาให้ได้เขาบอกตรงๆนะครับและเราเห็นว่าซาโลคนนี้แหละเขาอยู่ในทุกเหตุการณ์และร่วมในการข่มเหงคริสตจักรอย่างมากขอพี่น้องเปิดดูในกิจการบทที่7นะครับผมจะขอออยอ่านต่อไปนะครับกิจการบทที่7ขอออยช่วยอ่านข้อที่57ถึง58พี่น้องครับซาโลเขาก็อยู่ในกลุ่มที่เอาหินขว้างสเตเฟนด้วยมีคนฝากเสื้อผ้าของตัวเองไว้ที่ซาโลด้วยแสดงว่าเขาเห็นชอบในการกระทำครั้งนี้และอาจเป็นคนหนึ่งที่ร่วมด้วยก็ได้และขออ่านต่อนะครับในเดี๋ยวผมจะอ่านเองครับกิจการบทที่8ข้อที่1บอกว่าและซาโลก็เห็นชอบกับการฆ่าสเตเฟนเริ่มต้นในบทที่8ข้อที่1ก็บอกอย่างนี้เลยนะครับและในกิจการบทที่8ข้อที่3นะครับบอกกับเราอีกว่าส่วนซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุกพี่น้องครับเขาเป็นคนที่เข้าไปฉุดลากฉุดกระชากลากถูไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนแม้แต่เขาอยู่ในบ้านก็เอาไปไว้ในคุกนะครับนี่คือความเกลี้ยกล่อมของซาโลต่อคริสตจักร
ความเกลียดชังของซาโลต่อคริสตจักรมีมากนะครับถึงขนาดที่เขาไปหามหาปุโรหิตเพื่ออะไรครับเพื่อจะขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อจะไปข่มเหงคริสเตียนที่อยู่ที่นั่นพี่น้องครับขอดูในกิจการบทที่26ผมจะขอพี่นุ่นอ่านให้เราฟังนะครับกิจการบทที่26ข้อที่9นะครับถึงข้อที่11นะครับโอเคครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ซาโลเขายอมรับเองหลังจากนั้นนะครับเขาและในข้อที่11เราเห็นเขาบอกว่าเขาโกรธเขาเกลียดพวกเขาอย่างยิ่งคือเขาโกรธเกลียดคริสตจักรอย่างมากจึงไม่แปลกเลยที่ซาโลจะหาทุกวิถีทางที่จะไปข่มเหงคริสเตียนในที่ต่างๆนะครับดังนั้นจากที่เราอ่านในกิจการบทที่9ข้อ1ข้อ2นะครับเราจึงเห็นว่าเขาจึงขอหนังสือที่รับรองจากมหาปุโรหิตที่เยรูซาเล็มเพื่อจะไปใช้กับธรรมศาลาต่างๆที่เมืองดามัสกัสแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพอสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาขอหนังสือรับรองเพื่อไปใช้กับคริสเตียนที่อยู่ดามัสกัสนั่นก็แสดงว่าความเชื่อของคริสเตียนขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันก็ขยายไปถึงดามัสกัสเหมือนกันนะครับและทางอาณาจักรโรมนะครับเขาได้มอบอำนาจการปกครองให้แก่มหาปุโรหิตและสภาของเขาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเพื่อใช้ปกครองยิวที่อยู่ในเมืองต่างๆอยู่แล้วดังนั้นนะครับซาโลจึงขอหนังสือแนะนำตัวต่อโดยตรงจากมหาปุโรหิตได้เลยนะครับเพื่อจะไปแสดงตัวต่อผู้นำยิวในเมืองดามัสกัสซึ่งให้เขามีสามารถมีอำนาจจับกลุ่มคริสเตียนคนใดก็ตามที่เขาสามารถพบได้เขาขอหนังสือรับรองที่จะไปเจอใครเป็นคริสเตียนจับได้เลยมีหนังสือรับรองแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำนะครับและสิ่งที่เราสังเกตอีกนะครับในข้อที่2เราเห็นว่าผู้เชื่อในยุคต้นนะครับได้ถูกบรรยายไว้ว่าเป็นพวกถือทางนั้นอันนี้เราจะพูดง่ายๆนะครับเขาเรียกคนที่ติดตามพระเยซูตอนนั้นแหละเป็นพวกถือทางนั้นคือผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องแล้วก็เป็นจริงด้วยนะเพราะพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นคนในทางนั้นก็คือคริสเตียนนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญคือซาโลไม่เพียงที่จะพยายามข่มเหงและฉุดกระชากพวกผู้ชายที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นพี่น้องครับผู้หญิงก็เอาด้วยอันนี้คือความโหดร้ายมากนะครับบางครั้งเราโหดร้ายเราคิดว่าเราทำผู้ชายผู้หญิงเราจะปล่อยไว้นะครับบางทีเราดูละครโจรจะปล่อยผู้หญิงไว้แต่ซาโลไม่เป็นอย่างนั้นผู้หญิงฉันก็จะเอาไปด้วยแผนการของเขาคือนำตัวทั้งชายทั้งหญิงที่เป็นคริสเตียนนี้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการพิพากษาเพิ่มเติมอีกนี่คือความโหดร้ายของซาโลนี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับแต่อันนี้เขาเอาหนังสือรับรองแล้วเขากำลังจะเดินทางไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาพี่น้องเราจะเห็นต่อไปนะครับขอพี่ต้อมอ่านในข้อที่3ถึงข้อที่9
โอเคครับพี่น้องขณะที่ซาโลกำลังมีความเกลี้ยกล่อมมีความโกรธอย่างยิ่งที่จะไปเมืองดามัสกัสไปข่มเหงแต่ขณะที่ใกล้จะถึงดามัสกัสในการเดินทางของเขานะครับเขาน่าจะเดินไปแน่เราจะเห็นว่าขณะที่เขาเดินทางไปใกล้จะถึงละมีแสงจ้าจากฟ้าสวรรค์นะครับสาดส่องมารอบตัวเขาและแสงจ้าแสบตาเหมือนแสงอันทรงพลังของฟ้าผ่าก็เป็นได้นะครับคือมันแสดงให้เห็นว่ามันเจิดจ้ามากและในตอนนั้นเขาได้เห็นและเขาได้ยินเสียงหนึ่งตรัสกับเขาว่าซาโลซาโลเอ๋ยนิยามสองครั้งแสดงว่าไม่ได้หูแว่วแน่นอนนะครับซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมจากนั้นซาโลก็จึงถามกลับไปด้วยว่าด้วยความหวาดกลัวด้วยความตกใจอะไรก็ตามแต่นะครับเขาถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครและพระองค์ตอบว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงพี่น้องคำถามที่พระองค์บอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมและเป็นเยซูที่ข่มเหงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะมันกำลังแสดงให้เห็นว่าพระเยซูพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคริสตจักรพระเยซูไม่ได้ถามว่าเจ้าไปข่มเหงคริสตจักรทำไมเจ้าไปข่มเหงคริสเตียนทำไมไม่ได้ถามถึงนั้นแต่พระองค์ว่าข่มเหงเราทำไมเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงนั่นแหละซาโลอาจจะงงไม่ใช่ข่มเหงคริสเตียนแต่พระองค์บอกว่าเราเป็นเยซูที่เจ้ากำลังเดินทางไปดามัสกัสเนี่ยเพื่อจะไปข่มเหงนะครับพี่น้องครับที่พระองค์บอกอย่างนั้นเพราะว่าคริสตจักรจริงๆแล้วคริสตจักรฝ่ายวิญญาณของเราคือพระกายของพระคริสต์นั่นเองคริสตจักรคือพระกายของพระองค์นั่นจึงทำให้ซาโลเรียนรู้ว่าคริสเตียนอยู่ในพระคริสต์นั่นเองและตอนนั้นเขาได้เห็นและเขาได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ด้วยส่วนพวกที่เดินทางไปกับเขาอันนั้นพวกคนเหล่านั้นก็งงด้วยงงงานพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นใครและเขาไม่ได้ล้มลงและเขาไม่ได้เห็นอะไรเหมือนซาโลด้วยแต่เขาได้ยินและถ้าเราจะดูในสดุดีบทที่29นะครับเคยบรรยายไว้ว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าเหมือนกับเสียงฟ้าร้องด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าซาโลเขาได้ยินแบบนี้ชัดเจนได้เห็นด้วยแต่ผู้ติดตามอาจจะแค่ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เสียงอะไรและเขาอาจจะได้ยินเสียงพระเจ้าในตอนนั้นเหมือนเสียงฟ้าร้องก็ได้จากนั้นเมื่อเขาได้ยินเขาได้เห็นพระเจ้าพระเยซูครับจึงบอกให้ซาโลลุกขึ้นเพื่อเข้าไปยังเมืองและพระเจ้าจะให้คนบอกว่าจะต้องทำอะไรอีกต่อไปให้ไปก่อนและเมื่อเขาลุกขึ้นพี่น้องลืมตาไม่ได้เขาไม่เห็นอะไรเลยตาของเขามืดมัวครับและบอดไปชั่วขณะหนึ่งแค่3วันเองเป็นเรานี่แย่เนาะ3วันเองของเรานี่แป๊บเดียวยังทำอะไรไม่ได้และระยะเวลา3วันในความมืดนะครับเขาไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาจงใจอดอาหารหรือกลัวจนกินอะไรไม่ลงกันแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าในกรณีใดนะครับช่วงเวลานั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาให้เขาคิดทบทวนและซึมซับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในขณะนั้นก็ได้เขาคงคิดทบทวนถึงความชั่วช้าของเขาเขาคงคิดถึงความเปล่าประโยชน์ของการข่มเหงคริสตจักรที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาคิดทบทวนถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงพระชนเขาเห็นพระเยซูคริสต์แล้วเขานึกถึงสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้เห็นนะครับและช่วงเวลา3วันนั่นเองครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตซาโลพี่น้องครับระยะเวลา3วันในความมืดนี้จริงๆเราจะเห็นว่าไม่ใช่แค่อดอาหารนะครับเราจะเห็นว่าซาโลเขาอธิษฐานด้วยถ้าเราดูในข้อที่11นะครับเราจะเห็นว่าซาโลเขาอธิษฐานด้วยและมันเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระเจ้า3วันไปรอก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและผมถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ซาโลกลับใจเขาอธิษฐานเขาอดอาหารนะครับและเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดทบทวนอยู่ในความมืดอยู่เฉยๆพี่น้องอันนี้อาจจะตลกนิดหน่อยซาโลผู้เป็นคนที่ข่มเหงคนอื่นกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ถูกข่มเหงแล้วเห็นไหมครับกลับกันแล้วตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดละ
คนที่เป็นคนจะเดินทางไปข่มเหงคนอื่นตอนนี้เขาเองจะกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ที่ถูกข่มเหงเต็มรูปแบบพี่น้องการที่เราจะบอกว่าตอนนี้เขากลายเป็นผู้ที่ถูกกลับใจแล้วและถูกสร้างใหม่แล้วในพระคริสต์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเป็นไปได้แล้วตอนนั้นน่าจะเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาโลผู้ที่กำลังจะไปข่มเหงแต่ตอนนี้เขากลับกำลังจะเป็นผู้ที่กลับใจเป็นคริสเตียนซะเองนะครับและเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปพระเจ้าจะใช้คนหนึ่งไปหาซาโลที่กำลังนั่งรอเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่ารอนั่นก่อนแล้วจะบอกว่าทำอะไรนะครับพระเจ้าจึงใช้คนหนึ่งที่ชื่อว่าอานาเนียนะครับไปหาซาโลนั่นเองผมจะขอพี่ขวัญชายอ่านให้เรานะครับกิจการบทที่9ข้อที่10ถึง14โอเคนะครับผมครับพี่น้องครับและเราเห็นเหตุการณ์ต่อไปว่ามีคริสเตียนคนหนึ่งนามว่าอานาเนียอยู่ในเมืองดามัสกัสด้วยและพระเจ้าบัญชาเขาในนิมิตเป็นคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงว่าต้องไปที่ไหนคือให้เขาลุกขึ้นและต้องไปยังถนนสายหนึ่งที่เรียกว่าถนนตรงจากนั้นอานาเนียต้องไปถามหาบ้านของคนหนึ่งที่ชื่อยูดาสและไปหาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาโลจากเมืองทราซัดอานาเนียถูกแจ้งให้ทราบอีกว่าและซาโลคนนั้นแหละที่เจ้าจะไปหาเขากำลังอธิษฐานอยู่ที่นั่นและเพิ่มเติมอีกว่าในนิมิตของซาโลเองเขาก็จะเห็นเจ้านั่นแหละก็จะเห็นอานาเนียนี่แหละไปวางมือบนเขาและจะเห็นได้อีกนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้น อานาเนียตอบด้วยอาการคัดค้านพระเจ้าเลยว่าโอ้ไม่ได้พระเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆเพราะเขาได้ยินถึงชื่อเสียงของซาโลเป็นอย่างดีและเขาทราบจุดประสงค์ในการเดินทางมาครั้งนี้ของซาโลด้วยรู้จุดประสงค์ที่ซาโลจะมาดามัสกัสด้วยและซาโลก็ได้สิทธิอำนาจในการจับกลุ่มคนทั้งปวงที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์ด้วยเขารู้อย่างนั้นพี่น้องครับครั้งแรกที่พระเจ้าบอกให้ซาโลบอกให้อานาเนียครั้งแรกที่พระเจ้าบอกว่าอานาเนียไปหาซาโลจริงๆแล้วอานาเนียเขาอาจจะอยากไปก็ได้เพราะอะไรครับเพราะคิดว่าเป็นซาโลคนอื่นอานาเนียไปหาซาโลนะโอเคครับได้แต่พระเจ้าว่าแต่เป็นซาโลจากเมืองทาซัสนะอานาเนียจะแป๊บเดี๋ยวพูดใหม่สิพระเจ้าพูดอีกทีสิเดี๋ยวก่อนซาโลคนไหนซาโลทาซัสโอ้คนนี้คือคนที่กำลังข่มเหงคริสเตียนอยู่เลยเขาข่มเหงคริสเตียนในเยรูซาเล็มและทำร้ายธรรมิกชนของพระองค์เยอะแยะเขาเป็นคนที่ร่วมฆ่าสเตเฟนด้วยเห็นดีเห็นงามกับการฆ่าครั้งนั้นด้วยเป็นคนที่ฉุดกระชากลากถูชายหญิงไปจำไว้ในคุกด้วยและยังไม่พอตอนนี้เขารับหนังสือ ที่จะมาข่มเหงคริสเตียนในเมืองดามัสกัสด้วยซ้ำเขาจะมาจับมาทำร้ายคริสเตียนที่นี่นี่คือสิ่งที่อานาเนียบอกกับพระเจ้าไปพี่น้องครับนั่นทำให้เรารู้อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องที่ซาโลกำลังจะมาข่มเหงคริสเตียนในดามัสกัสข่าวลือมาแล้วเขากำลังมาแต่ข่าวมาก่อนนะข่าวมาก่อนว่าซาโลจะมาที่ดามัสกัสจะมาข่มเหงพี่น้องชาวบ้านเนาะปากต่อปากดีนะไม่ใช่สมัยเรานะใครลูกใครแต่งงานใครนี่รู้หมดอันนี้เหมือนกันซาโลยังมาไม่ถึงเลยชาวเมืองล่ำลือกันละอานาเนียรู้แล้วว่าซาโลจะมานะครับ
จริงๆแล้วนี่เป็นนิสัยของคริสเตียนเนาะแล้วชอบเมามอยแล้วชอบนินทาเออเป็นมาตั้งแต่นั้นเลยเนาะฉะนั้นเราสอนกันยากแล้วเนี่ยพี่น้องอย่านินทาไม่ได้นะยากละด้วยเหตุนี้ด้วยสิ่งทั้งหมดจุดประสงค์ทั้งหมดที่อานาเนียบอกให้กับพระเจ้าเหล่านี้เพราะเหตุนี้เขาจึงลังเลที่จะไปอานาเนียเริ่มกลัวละที่ซาโลอาจจะทำกับคนเหล่านั้นกับเขาก็ได้อานาเนียเริ่มกลัวแล้วว่าซาโลจะฆ่าฉันเนี่ยพระเจ้าหลอกไปฆ่าหรือเปล่าพี่น้องเขาจึงคัดค้านพระเจ้าที่จะทำงานนี้ไม่ได้พระเจ้าแป๊บแป๊บแป๊บเขาเป็นคนอย่างนี้พี่น้องครับอานาเนียถือว่าทำไม่ได้เพราะคนนั้นไม่ดีเพราะคนนั้นชั่วคนนั้นเลวคนนั้นเป็นคนบาปมากเพราะเที่ยวข่มเหงไล่ฆ่าไล่จับชายหญิงที่เป็นคริสเตียนไปขังไว้ในคุกเขาเป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุดเป็นไปไม่ได้พระเจ้าที่จะช่วยเหลือเขาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับใจด้วยและเขาถือว่าคนบาปอย่างนี้กลับใจไม่ได้พระองค์เป็นไปไม่ได้ที่จะไปคนบาปอย่างนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะช่วยเขาเขาถือว่าทำไม่ได้พี่น้องนี่คือเรื่องที่สะท้อนให้พวกเราเหมือนกันหลายครั้งเราเป็นเหมือนอานาเนียนี่แหละเมื่อเราเจอคนที่เราถือว่าเป็นคนบาปมากๆจริงๆไม่มีใครบาปมากหรอกพี่น้องเราเห็นคนหนึ่งเป็นคนบาปหรือเราเห็นว่าคนนั้นเป็นคนนิสัยไม่ดีเราชอบคิดตลอดว่าเขาน่าจะรับเชื่อไม่ได้เนาะคนนี้เป็นคนขี้เมาตลอดเราประกาศให้เขาไม่ได้เนาะเขาจะไม่เชื่อหรอกเราจะมองดูพฤติกรรมของคนอื่นเราจะดูประพฤติของคนอื่นๆและเราจะถือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะรับเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะรับใช้พระเจ้าเราจึงตัดสินว่างั้นเราไม่ประกาศให้เขาหรอกพี่น้องนั่นเป็นข้ออ้างตลอดที่เราไม่ใช่อยากประกาศให้เพื่อนบ้านเพราะเราถือว่าเขาเป็นคนขี้โกงเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนขี้ขโมยเขาเป็นขี้เมาว่าเขาเป็นสติไม่ดีเขาเป็นคนบ้าว่าเขาเป็นโจรเขาเป็นคนชั่วเราถือว่าคนเหล่านี้รับใช้พระเจ้าไม่ได้คนอย่างนี้เหรอคนอย่างนี้นะคนขี้เมาเนี่ยนะจะมารับใช้พระเจ้าโอ้เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่ประกาศดีกว่าและเราก็ถือซะเลยว่าเขาน่าจะไม่รับเชื่อด้วยเขาไม่รับเชื่อหรอกครอบครัวเขาถือพุทธอย่างเคร่งครัดเขาไม่รับเชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้เราถืออย่างนั้นพี่น้องนั่นเป็นเหตุผลเดียวกันที่สังคมเราทุกสังคมไม่ค่อยให้โอกาสกับคนที่ติดคุกด้วยเหมือนกันเมื่อเราเห็นคนที่ติดคุกเพราะเขาทำสิ่งไม่ดีต่างๆส่วนมากเราไม่ค่อยให้โอกาสเขาเพราะว่าเราถือว่าเขาจะกลับไปทำชั่วอีกเดี๋ยวก็มาขโมยอีกติดคุกเพราะขโมยเดี๋ยวก็ขโมยอีกเดี๋ยวก็มาฆ่าคนอีกเป็นต้นเราถือว่าเป็นอย่างนั้นเราแค่ถือว่าเขาจะเป็นคนเลวเขาเป็นคนดีไม่ได้เราจึงไม่ค่อยให้โอกาสเขาในสังคมเหมือนกันพี่น้องเช่นกันเราตัดสินคนอื่นจากประวัติของเขาและเราถือว่าเขาเคยเป็นคนไม่ดีเขาจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้เหมือนกันคนนี้เป็นคนขี้ขโมยมาก่อนเขารับใช้ไม่ได้หรอกคนนี้เคยตบตีพ่อแม่ไม่ให้เกียรติพ่อแม่เขาให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้หรอกคนนี้เคยพูดลามกตลอดเขาเทศนาไม่ได้หรอกคนนี้เคยแต่งตัวโป๊เขารับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกคนนี้เคยดื่มเหล้าเคยติดยาเสพติดเขารับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกคนนี้เคยทะเลาะวิวาทตลอดใจร้อนตลอดเขารับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกนี่คือสิ่งที่เราคิดเพราะเราถือว่าเขาเป็นคนบาปอย่างนี้เขาเคยเป็นแบบนี้เราตัดสินว่าเขาไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หรอกพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราคิดเหมือนอานาเนียเป็นไปไม่ได้เขากำลังมาฆ่าคริสเตียนเขากำลังมีจุดประสงค์ที่ขอหนังสือมาเพื่อจะข่มเหงในดามัสกัสเป็นไปไม่ได้พี่น้องแต่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าที่เราจะดูถูกคนอื่นตัดสินคนอื่นเหมือนอานาเนียหลายครั้งเราเองนั่นแหละที่ตัดสินตัวเองด้วยเราจะดูถูกตัวเองว่าเรารับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกด้วยเราถือว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดและน่าจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกเราถือว่าเราเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หรอกเราถือว่าเมื่อก่อนฉันเป็นคนเลวฉันไม่กล้ารับใช้พระเจ้าหรอกพี่น้องเราเองที่ต่อว่าเราเอง
ที่ไม่มีความสามารถในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเช่นกันหลายครั้งเราเป็นเหมือนอานาเนียคนนี้แหละถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่ซาโลจะรับใช้พระเจ้าหรือกลับใจเป็นไปไม่ได้เราทำเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเหมือนกันและบางครั้งกับตัวเองด้วยเหมือนกันแค่จากการที่เราดูประวัติและสิ่งที่ผ่านมาเราถือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะรับใช้พระเจ้าหรือเขาจะปรับปรุงเป็นคนดีหรือเขาจะกลับใจเป็นไปไม่ได้หรอกอานาเนียคิดแบบนี้และคริสเตียนคิดแบบนี้เหมือนกันแต่เราจะดูต่อไปขอพี่ต้อมอ่านนะครับกิจการบทที่9นะครับข้อที่15ถึง19โอเคนะครับโอเคก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออานาเนียบอกว่าทำไม่ได้หรอกโอ้เป็นไปไม่ได้ซาโลทาซัสคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขามีจุดประสงค์ไม่ดีจะมาข่มเหงคริสเตียนแต่พระเจ้าตรัสกับอานาเนียและให้ความมั่นใจกับเขาว่าจงไปเถิดจงไปเถิดเพราะว่าเขาเป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอลเราจะหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะหลายคนเห็นคำว่าเลือกไม่รู้เป็นอะไรชอบคิดว่าเป็นพระเจ้าเลือกให้รอดตลอดนะครับและเพราะส่วนมากเราเห็นเลือกเราจะถือว่าเลือกคนนี้รอดเลือกคนนี้รอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อนมสัก2กล่องผมจะเลือกนมยี่ห้อนี้แสดงว่านมนี้รอดเนาะไม่ใช่พี่น้องจริงๆแล้วเราเห็นว่านายพระคัมภีร์บอกว่าใครสามารถใครก็ตามสามารถรอดได้ถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับหลังจากนั้นพระเจ้าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับและที่นี้เราจะไม่ลงรายละเอียดกับการทรงเลือกเยอะนะครับแต่สรุปง่ายๆเพราะมันบอกในพระคัมภีร์อยู่แล้วพระเจ้าบอกชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นอะไรนะครับเราจะเห็นนะครับพระเจ้าบอกว่าซาโลคนนี้พระองค์เลือกสรรเขาเพื่อทำอะไรไม่ใช่รอดนะครับเลือกสรรซาโลให้ทำสิ่งที่เฉพาะนะครับและเราเห็นว่าเพื่อให้เขาเป็นอัครทูตในการประกาศนะครับแก่พวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตหรือเราเรียกว่าคนต่างชาติก็ได้รวมทั้งจะให้ซาโลคนนี้แพร่ข่าวของพระองค์ไปถึงพวกกษัตริย์ด้วยและยังไม่พอแก่อิสราเอลด้วยกันเองด้วยคนนี้พระเจ้าเลือกให้เขาเป็นผู้รับใช้ในนามของพระองค์และพระองค์จะแสดงให้เห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากเพราะเขาตามพระนามของพระองค์ด้วยพระองค์บอกอย่างชัดเจนนะครับนี่แหละไปอานาเนียไปเลยไม่ต้องห่วงคนนี้พระองค์เลือกให้เขาประกาศเป็นภาชนะที่เลือกสรรให้รับใช้พระองค์ในการจะไปต่างชาติไปหากษัตริย์ไปหาคนยิวด้วยกันเองและเขาจะต้องทนทุกข์ในนามของพระองค์ด้วยพี่น้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับคนที่เคยข่มเหงคริสเตียนอย่างรุนแรงตอนนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ประกาศพระกิตติคุณนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ประกาศที่ร้อนรนและมีพลังด้วยดังนั้นคำตอบของพระเจ้าต่ออานาเนียเรียบง่ายพระเจ้าบอกให้กับเขาว่าพระเจ้าเลือกสรรให้เขาเป็นผู้รับใช้ได้พระเจ้าสามารถให้เขาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้ฉะนั้นไปเถอะและจากนั้นเราก็เห็นว่าอานาเนียก็ไปทำตามที่พระเจ้าบอกนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเราเห็นว่าเขาก็ไปเหมือนที่เราอ่านเขาก็ไปตามที่พระเจ้าบอกแต่เวลาเราอ่านเราอาจจะ
วันนี้ไม่ได้ดูความหมายลึกๆเนาะเมื่ออานาเนียไปถึงแล้วอานาเนียบอกว่าอะไรครับพี่ซาโลนะแสดงว่าเขากลัวเนาะคนที่จะฆ่าเราเราเจอคนที่เรากลัวเราไม่ได้ซาโลตายนะเราไม่รู้ว่าเราเรียกซาโลไอ้ซ้อมก็ได้น้องซาโลอาจจะซ้อมเหมือนก็ได้ซ้อมต่อกระจกซาโลเราอาจจะมาเป็นคนยิ่งใหญ่ก่อนซาโลข่มเขาไว้ก่อนเพราะเขาตาบอดนี่ไม่เขากลัวเราเห็นเลยว่าเขาไม่กล้าไปตั้งแต่แรกเขาถือว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเขากลัวด้วยเขาก็พี่ซาโลครับเขากลัวและเราเห็นว่าเขาก็ไปเขาก็ไปตามที่พระเจ้าบอกนะครับแล้วก็ไปวางมือหลังจากนั้นซาโลก็มองเห็นได้อีกและลุกขึ้นรับบัพติศมาและก็รับประทานอาหารด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในเรื่องนี้คืออานาเนียถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างซาโลเนี่ยจะกลับใจหรือเป็นไปไม่ได้พระเจ้าซาโลคนนี้เหรอที่กำลังจะมาข่มเหงนี่เหรอเรารู้จุดประสงค์เขาดีเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมารับใช้พระเจ้าเพราะอานาเนียเห็นประวัติซาโลมาแล้วและการที่ซาโลเดินทางมาก็เพื่อจะข่มเหงคริสเตียนนั่นแหละทั้งกลัวทั้งลังเลที่จะไปแต่พระเจ้าบอกว่าจะกังวลและสงสัยทำไมเพราะพระเจ้าทำได้พระเจ้าเลือกสรรให้เขารับใช้พระองค์ได้พระเจ้าสามารถใช้คนบาปได้พระองค์บอกไปพระเจ้าทำได้พี่น้องครับขอดูในยอห์นบทที่6นี่ไม่ใช่สิ่งที่เตรียมกันไว้กับอาจารย์ไม้นะครับไม่รู้พระวิญญาณทรงนำหรือเปล่านะครับเพราะคิดเรื่องนี้ตั้งแต่นานแล้วเพราะสอนตามกิจการมาตลอดเนาะแล้วก็มันจะตะลงอาทิตย์นี้แน่ในบทที่9นะครับแล้วก็เราดูในบทที่6ขอออยช่วยอ่านนะครับข้อที่5ถึงข้อที่7ยอห์นบทที่6ข้อ5ถึงข้อ7โอเคนะครับผมจะยืมของอาจารย์ไม้ในอาทิตย์ที่แล้วมานิดหน่อยนะครับในการเลี้ยง 5,000 คนถ้าใครอาทิตย์ที่แล้วใครหลับก็มาฟังนิดหน่อยได้ฟิลิปคนนี้ที่เป็นอัครทูตนะครับคนละคนกับนายกิจการที่เราเห็นนะครับเขามีความคิดเหมือนอานาเนียเหมือนอานาเนียที่จะไปวางมือซาโลนี่แหละเพราะพระเยซูบอกให้กับฟิลิปว่าไปซื้ออาหารที่ไหนดีแต่เขาบอกว่าอะไรครับเงินไม่พอตอบไม่ตรงคำถามนี่เป็นคนยังไงเนี่ยถามอย่างตอบอย่างเพราะที่เขาตอบว่าเงินไม่พอเพราะเขาถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้ออาหารเนื่องจากเขาไม่มีเงินแต่พระองค์ถามว่าซื้อที่ไหนหลายครั้งเป็นแบบนี้เนาะเราบอกว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนดีแต่เราไม่มีเงินเนาะแต่อยากบอกเหลือเกินนี่แต่อยากเซอร์ไพรส์เท่านั้นเองเลือกเลยเธอพระเยซูอาจจะซื้อที่ไหนแค่บอกว่าซื้อที่นี่เดี๋ยวพระเยซูอาจจะดึงเช็คออกมาเซ็นให้ก็ได้แต่เขาบอกว่าไม่มีเงินพระองค์เพราะเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้ออาหารเนื่องจากไม่มีเงินและถือว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำไม่ได้ถ้าไม่มีเงินพระองค์เราจะซื้อได้อย่างไรแต่พระเจ้าทำได้เราเห็นจากเรื่องที่ผ่านมาพระเจ้าทำได้และพระเจ้าก็ใช้แค่สิ่งที่พระองค์มีเท่านั้น 5,000 คนได้กินทั้งหมดพี่น้องเช่นกันกับอานาเนียพระเจ้าบอกให้ไปหาซาโลไปวางมือบนเขาแต่เขาถือว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาเห็นเหมือนฟิลิปเป็นไปไม่ได้ที่ซื้ออาหารเพราะสิ่งที่เขาเห็นและเขาเห็นว่าซาโลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนชั่วพี่น้องแต่พระเจ้าใช้สิ่งที่มีได้เหมือนกันในเรื่องนั้นพระเจ้าใช้ขนมปังกับปลาที่มีได้เหมือนกันและในที่นี้คือพระเจ้าใช้คนที่เราถือว่าเป็นคนบาป
พระเจ้าใช้ได้เหมือนกันที่มีคนที่เป็นคนบาปพระเจ้าเลือกสรรให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้เหมือนกันพี่น้องและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่แรกที่เราถือว่าคนนั้นเป็นคนบาปรับใช้พระเจ้าไม่ได้คนนั้นนิสัยไม่ดีเป็นคนชั่วอย่างนั้นเป็นคนชั่วอย่างนี้รับใช้พระเจ้าไม่ได้เราจึงไม่อยากประกาศให้เขารับเชื่อเพราะเขาไม่ซื่อสัตย์เขาจะมารับใช้พระเจ้าไม่ได้พี่น้องเราถืออย่างนั้นเราดูจากประวัติดูจากสิ่งที่เห็นและถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนบาปอย่างนั้นจะตามทางพระเจ้าและหลายต่อหลายครั้งเราต่อว่าตัวเองด้วยว่าเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เพราะไม่เก่งอย่างนั้นเพราะไม่ดีอย่างนี้พี่น้องแต่พระเจ้าบอกว่าไปเถิดไปเลยเพราะพระเจ้าสามารถใช้คนบาปได้พวกเราพี่น้องคริสเตียนทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นคนบาปแค่ไหนหรือคนอื่นจะทำไม่ดีแค่ไหนเราตัดสินเขาไม่ได้ที่เราบอกว่าเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่สมควรรับใช้พระเจ้าพี่น้องแต่พระเจ้าใช้คนบาปได้ทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ต่อว่าหรือดูถูกคนอื่นหรือถือว่าโอ๊ยคนนั้นเด็กเกินไปทำไม่ได้หรอกคนนั้นแก่เกินไปละทำไม่ได้คนนั้นไม่เก่งในเรื่องนี้ทำไม่ได้โอ๊ยคนนั้นขี้ลืมทำไม่ได้หรอกคนนั้นพูดไม่เก่งทำไม่ได้หรอกและเราจะถือว่าเขารับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอกเขาทำสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าไม่ได้หรอกพี่น้องถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้กำลังดูถูกความสามารถของคนนั้นๆเลยแต่เรากำลังดูถูกความสามารถของพระเจ้าเพราะเราถือว่าพระองค์ทำไม่ได้หรอกพระองค์ใช้เขาไม่ได้หรอกพี่น้องพระเจ้าสามารถใช้คนบาปได้ทุกคนไม่เกี่ยวว่าความสามารถเขาจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวว่าเขาเลวแค่ไหนไม่เกี่ยวว่าเขาเคยไม่ดีแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญพระเจ้าใช้ได้อย่าถือว่าพระเจ้าใช้คนนั้นไม่ได้อย่าถือว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้ด้วยเพราะพระเจ้าสามารถใช้สิ่งที่พระองค์มีได้อย่างเช่นฟิลิปเขาคิดว่ามีเงินแค่นี้เราจะมีอาหารเลี้ยงได้ยังไงแต่พระเจ้าใช้สิ่งที่มีได้มีแค่ขนมปังกับปลาเนี่ยเหรอจะเลี้ยงคนทั้งโอ้โห 5,000 กว่าคนแต่พระเจ้าใช้ได้ไหมครับใช้ได้พี่น้องซาโลเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าใครคิดว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวมากกว่าซาโลในที่นี้ใครคิดว่าเราเป็นคนชั่วมากกว่าซาโลขอยกมือขึ้นเขาฆ่าคนพี่น้องฆ่าคนหรือเปล่าแค่เกือบหลายครั้งแต่ถ้าโกรธแล้วถือว่าฆ่านี่เราเยอะกว่าเนาะและเขาเห็นด้วยกับการฆ่าคนด้วยบางครั้งเราเห็นคนฆ่าคนในทีวีเราไม่เคยเห็นด้วยนะแต่เขาเห็นด้วยคนที่จะโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาเขาเห็นด้วยการฆ่าคนของพระเจ้าเขามีใจกระตือรือร้นอยากไปฆ่าคนของพระเจ้าด้วยและกำลังเดินทางไปด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าใช้คนแบบนี้ได้ถ้าอย่างนั้นทำไมเราถือว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้ถ้าพระเจ้าใช้ซาโลได้เป็นภาชนะที่เลือกสรรในการจะประกาศให้กับคนต่างชาติกษัตริย์ด้วยคนยิวด้วยทั้งที่เขาเป็นคนเราจะรู้ว่าชั่วมากไม่ได้ชั่วเร็วด้วยชั่วช้าชั่วจริงๆถ้าพระเจ้าใช้คนแบบนั้นได้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าใช้ได้อานาเนียโอ้มันโหดร้ายคนนี้โหดร้ายพระเจ้าบอกว่าใช้ได้พระเจ้าใช้สิ่งที่มีเนี่ยคนเนี้ยพระเจ้าใช้ได้ทำไมเราถือว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องเราไม่ควรจะดูถูกพระเจ้าว่าพระองค์ใช้ไม่ได้ถ้าเราถือว่าคนนั้นพูดไม่เก่งเทศนาไม่ได้หรอกเรากำลังบอกว่าพระเจ้าโง่คนนั้นไม่เก่งเห็นไหมน่ะทำไมไม่ให้คนเก่งๆไปพูดล่ะใช้ไม่ได้เรากำลังต่อว่าพระเจ้าเรากำลังดูถูกพระเจ้าว่าใช้ไม่ได้เพียงเพราะเราเห็นประวัติของเขาเราตัดสินว่ามันเสียแล้วมันไม่ดีหรอกมันใช้ไม่ได้พี่น้องครับเหมือนตัวอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มแรกสิ่งของบางอย่างเราแค่เห็นว่ามันไม่ดีสำหรับเราเราเลยถือว่าใช้ไม่ได้ทิ้งโอ้มันใช้ไม่ได้แล้วไม่มีตำหนิโอ้ไม่ดีเปลี่ยนแต่หลายครั้งเราเห็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ได้เห็นไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นเราเลยไม่ทิ้งของของเราเราเลยจัดการประมูลนะครับฉะนั้นเดือนหน้าเราจะมีประมูลเพราะเราใช้ไม่ได้แต่คนอื่นใช้ได้เห็นไหม
พัดลมนั้นนะเราถือว่าโอ้ไม่ได้เราใช้ไม่ได้ละไม่ใช่เพราะมันเสียแต่เรามีเยอะแล้วใช้ไม่ได้แต่คนอื่นใช้ได้ฉะนั้นอย่าลืมประมูลกันนะครับขอเตรียมเงินมาด้วยในเดือนต่อไปเข้าได้ดีโอเคนะครับสิ่งสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในเรื่องราวของการกลับใจของซาโลเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดถึงการกลับใจของเขาอย่างจริงจังนะครับแต่เราอยากให้เห็นมุมมองอื่นบ้างที่เขาเป็นคนชั่วช้าขนาดนี้เป็นคนบาปขนาดนี้เป็นคนที่ตั้งใจฆ่าคนและชอบในการฆ่าคริสเตียนด้วยไม่สนหรอกผู้หญิงผู้หญิงอ่ะถ้าเราเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำร้ายผู้หญิงเขาจะเรียกหน้าตัวเมียเนาะแต่ซาโลยิ่งกว่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวหรอกเอาไปให้หมดเอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปชำระบัญชีทีหลังที่เยรูซาเล็มนะครับและเขาเป็นคนที่กำลังเดินทางไปอยู่ระหว่างทางที่เขาจะไปข่มเหงคริสเตียนแต่เราเห็นว่าเขากลับใจแม้คนของพระเจ้าที่เป็นคริสเตียนแล้วถือว่าเป็นไปไม่ได้ที่ซาโลคนนี้ไม่ใช่หรอกฟังผิดหรือเปล่าพระเจ้าจำผิดหรือเปล่าซาโลอื่นหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้แหละแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้คนแบบนี้ที่คุณถือว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าใช้ได้พี่น้องเช่นกันถ้าพระเจ้าใช้คนบาปขนาดนั้นได้พี่น้องพระเจ้าใช้เราได้เหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรจะดูถูกหรือตัดสินจากสิ่งที่คนอื่นเคยทำไม่เกี่ยวว่าเขาจะชั่วจะเลวแค่ไหนมาก่อนแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าใช้คนบาปแบบนี้ได้พี่น้องและพระเจ้าใช้คนที่ไม่ดีที่กำลังให้พี่น้องฟังคำเทศนาในตอนนี้ยังได้เลยพระเจ้าใช้คนที่พูดไม่สุภาพมาก่อนกำลังแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้พระเจ้าใช้คนที่ใจร้อนวู่วามเพื่อเป็นพยานที่ดีได้ทำไมเราคิดว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้ผู้เห็นตัวอย่างอยู่แล้วพระเจ้าใช้ได้เมื่อก่อนอาจารย์ไม้ก็พูดสุภาพใช่ไหมเทศนาได้ไม่ใช่ไม่ได้สุภาพเท่าไหร่แต่ใช้ได้นี่ขออนุญาตยกตัวอย่างทำไมเราถึงคิดว่าพระเจ้าใช้เราไม่ได้พี่น้องไม่ต้องดูผมเป็นตัวอย่างไม่ต้องดูอาจารย์ไม้เป็นตัวอย่างจริงอาจารย์ไม้บีเคยบอกว่าเขาเป็นคนใจร้อนมาก่อนแต่พระเจ้าใช้ได้ไหมครับใช้ได้และคุณเคยเห็นเขาใจร้อนสักครั้งหนึ่งไหมล่ะคุณทอมล่ะยิ้มตลอดบางครั้งอยากค้อนทุบหัวแล้วจะดูว่าเขารู้สึกยังไงเนาะหวังว่าเขาหลับไปแล้วตอนนี้แต่ใช้ได้ไหมครับใช้ได้และพี่น้องเราเป็นพยานเองเราทุกคนเคยเป็นคนที่ไม่ดีแค่ไหนทุกคนเป็นพยานให้ตัวเองแล้วทุกคนรู้ตัวเองดีว่าเป็นยังไงนะครับแต่พระเจ้าก็ใช้คุณได้ด้วยเห็นไหมพระเจ้าก็ใช้เราทุกคนได้เหมือนกันฉะนั้นครับอย่าคิดว่าคนไหนเป็นยังไงมาก่อนอย่าคิดว่าเขาเป็นใครอย่าคิดว่ามีความสามารถแค่ไหนอย่าถือว่าเราไม่เก่งอย่าถือว่าคนนั้นเป็นคนบาปยังไงแต่ให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนดีกว่าหมายความว่าอย่ามองที่ตัวบุคคลอื่นหรือมองตัวเราเองแต่มองในความสามารถของพระองค์ดีกว่าคือไม่ว่าเขาจะเป็นคนบาปยังไงแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าใช้สิ่งนั้นได้เราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ในพระวจนะคำของพระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้พวกเราต่อไปที่จะให้เกียรติพระองค์ขอขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกคริสเตียนทุกคนที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยขอขอบคุณที่พระองค์เห็นค่าของเราขอขอบคุณความสามารถของพระองค์และฤทธานุภาพของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้คนอย่างพวกเราที่สังคมเห็นว่าเหลือใช้และใช้ให้เกียรติพระองค์ได้ขอบคุณสิ่งนั้นหวังว่าพระองค์จะได้รับเกียรติในสิ่งที่เราทำในทุกๆวันนี้เราอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน